กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็พิเศษด้วยนะคุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามาวันนี้ระบุชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะจะได้นำรายชื่อทั้งหมดเนี้ยเข้าร่วมพิธีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ด้วยหลากหลายท่านโทรเข้ามาอาจารย์นะฮะมีแรงศรัทธามากเลยเพิ่งทราบว่าโบสถ์เนี่ยที่เราจะไปทำเนี่ยอย่างต่อเนื่องตั้ง6โบสถ์แล้วก็1มหาเจดีย์ฉะนั้นแล้วหลากหลายคนที่โทรมาสายซ้อนบ้างนะฮะทีมงานรับราช้าต้องขอประทานโทษขออภัยด้วยแต่ว่าถ้าโทรเข้ามาเชื่อแล้วฮะกุศลตั้งแต่เจตนาเนี่ยมีแรงปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตท่านจริงๆครับเขาบอกว่าแค่ตั้งจิตเป็นกุศลแค่นั้นเองเนาะนั้นก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกับทางทีมงานหรือว่าลงชื่อนะจองหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของเสื้อเองก็ตามก็ระบุชื่อนามสกุลแล้วก็ไซส์ให้ชัดเจนด้วยนะคะเอาล่ะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณอัมมาลาเลขบ้าน266/23บ้านหลังนี้ดีหรือเปล่าคุณอัมมาลาต้องเรียกเต็มๆคำไหนจะเป็นอัมลาแล้วเป็นอัมมาลาแล้วกับอัมมาลาอ่ะนะชื่อไพเพราะดีนะฮะแปลกดีเขาถามว่าบ้านเลขที่6266/3เนี่ยบ้านหลังนี้ดีหรือเปล่าถ้าไม่ดียกให้ผมไหมล่ะดีครับนะดีเราเหนื่อยยากล้างแค้นมาแต่ว่าบ้านนี้ก็ยังเกื้อกูลเราได้ฉะนั้นแล้วบ้านหลังนี้ยังปกปักรักษาและคุ้มครองด้วยบารมีคนที่สวดมนต์เจริญสมาธิมากนะฮะก็จะมีมนต์ขังอยู่ในบ้านนั้นอย่าย้ายอย่าเปลี่ยนนะครับดีครับส่วนกุมารยังอยู่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตมวยดึงตัวตับนิดนึงตัวหากุมารนี่เป็นคำถามยอดฮิตจริงๆคือมันเป็นคำถามยอดฮิตที่ผมคุยให้ท่านทราบนี่ว่ามันเป็นความเชื่อนะฮะในแรงศรัทธาเรามันจะทิ้งไปก็ไม่ได้หรอกเพราะกุมารเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ว่าเป็นองค์เทพเป็นองค์ที่หุ่นขึ้นมาแล้วก็การใช้นะการเสริมสิริธาตุด้วยการหนุนธาตุแล้วนะก็ปลูกเสกธาตุขึ้นมาจากนั้นน้องเขาอยู่ไหมอยู่ครับยังมีพลังที่ดีแต่ถ้าดีที่สุดก็คือผมบอกเลยไงว่าเจริญสมาธิกรรมฐานบ่อยแล้วก็แผ่กุศลให้เทพนะที่คุ้มครองปกปักรักษาแล้วก็แผ่ให้นะฮะพวกดวงวิญญาณทั้งหลายที่เร่ร่อนต่างๆนะจิตตรงนี้เป็นจิตที่มีกุศลคุณสามารถทำได้ด้วยตัวคุณเองไม่ต้องลงทุนมากอัมบารากับลายสินนะครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสผู้โชคดีนะคะได้รับนะปกรณ์นำสิริโชคหรือว่าถุงกวักเงินปักทองเดี๋ยวประกาศรายชื่อและท้ายรายการและการได้มีเวลาส่งเข้ามาด้วย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะต่อไปเลยครับวันนิพาพรครับเลขบัตร103ค่ะบูชาอะไรดีมีโชคลาภไหมลายเซ็นได้แล้วบูชาพระโบเข็มนะครับดีที่สุดหรือพระอุปคุตเถระนั่นแหละฮะมีโชคลาภไหมคุณจะถามชัดเจนว่าที่1มีโชคหรือเปล่านะครับมีครับค่ะคุณวันนิพาพรจะได้แล้วค่ะอ๋อไม่ให้ผมชอบแถมใจดีนั่นแหละครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณชลิดาครับอยากรู้ว่าเพลงที่ทำจะดังไหมคะเอาแล้วขอฟังเพลงหน่อยนะเดี๋ยวทีมงานติดต่อเลยนะครับร้องให้ครูฟังก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวคุณจริดาอาจจะได้เป็นผู้โชคดีเหมือนกับพี่ลิเกคนนั้นนะอยู่ตรงนี้พูดคุยกันร้องเพลงให้ฟังด้วยถามว่าเพลงจะดังไหมมีโอกาสดังแต่ว่าดังแบบว่ามึงไม่ใช่ผู้นะฮะแต่คุณค่อยๆเพลงคุณเป็นคนเพลงของคุณเนี่ยเป็นเพลงที่กินใจแล้วสะกิดใจกับหลากหลายคนฉะนั้นฟังแล้วส่วนใหญ่นะคนระดับกลางนะฮะคนระดับกลางขึ้นไปก็ประมาณ28ขึ้นประมาณเนี้ยนะฮะจนถึง40ต้นๆน่ะ40อัพอ่ะจะดีนะฉะนั้นแต่งงานหรือเปล่าจะได้แต่งงานหรือเปล่าอ๋อร้องเพลงปุ๊บออกอัลบั้มแต่งงานนะฮะนะครับแต่งงานหรือเปล่าณตอนนี้ยังนะครับยังไม่มีวี่แววแต่ว่าปีต้นๆ นะมีนะครับแล้วอยากได้ถุงกวักเงินกวักทองนะบรรยากาศหายไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวทีมงานจัดให้1ชุดนะครับพิเศษเลยครับพิเศษเลยนะคุณชลิดานี่ได้เซตนี้นะครับนะมอบให้เลยครับถ้าเผื่อได้มีโอกาสนะมาหรือมาร้องเพลงให้ฟังมาให้ใครเลยครับฟังบ้างครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจุฑาพรค่ะเป็นโรค SLE หรือว่าโรคพุ่มพวงทำยังไงถึงจะดีขึ้นนะที่ดีขึ้นด้วยการนั่งสมาธิกรรมฐานเหมือนกับพี่อะไรนะพี่กระแตค่ะกระแตพูดเลิศต้องเอ่ยชื่อตรงนี้ดีเลยผอมเลยใช่ค่ะถามว่าผมรักษาไม่ใช่แต่ว่ากรรมฐานสมาธินะดูแลมากกว่าฉะนั้นคุณจุฑาพรถ้าอยู่จังหวัดใดนะแจ้งให้ทราบนิดนึงเรามานั่งกรรมฐานสมาธิกสิณไปเตโชธาช่วยได้เยอะครับเป็นการบำบัดเป็นการดูแลในสภาวะการคุมเรือนร่างนะซึ่งเขาเรียกว่าอย่างคุณเลยนะกระแตเนี่ยคุณกุแตกระแตคุณเลิศเนี่ยป่วยแล้วขาบวมตลอดเลยจำได้เลยรอบปีที่แล้วมาเข้าพรรษาผอมลงอย่างชัดเจนตอนนี้คือแบบหายเลยคือดีขึ้นครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะงั้นต้องเดี๋ยวผมส่งแผ่น VCD กสิณไฟไปให้นะครับคุณจุฑาพรเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณประเสริฐค่ะแม่นางรถนะคะ9258เมื่อไหร่จะหมดหนี้สักที
อ๋อเขามีทออหรือว่าธนาคารนะฮะขอป้ายทะเบียน9258สีเขียวเมื่อไหร่จะหมดหนี้นะครับเอาดูการวิเคราะห์เรื่องหนี้นะเป็นประเด็นหลักเลยประเสริฐนะครับปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วตึงเครียดปีนี้ถึงแม้ไม่ใช่มีเงินที่ผันมือบ่อยแต่ว่าคุณก็เอาตัวรอดหลังจากเดือนเกิดประมาณ20วันช่วงข่าวดีมาช่วงนั้นเลยครับเงินก้อนเงินกำมาช่วงนั้นเลยประเสริฐนะครับเอากลายเซ็นนี้เลยครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ออกแบบลายเซ็นแล้วก็วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะเขาแถวนั้นเขาเรียกว่าประเสริฐอารมณ์ดีเพราะเขามีน้ำใจมีรอยยิ้มบ่อยๆนะฉะนั้นนั่นแหละฮะคนดีย่อมมีเงินใช้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรัชดาครับเลขบ้าน 2/47 นะคะถามว่าเจ้าที่วิญญาณที่บ้านเป็นอย่างไรควรไหว้อะไรครับเอาอย่างนั้นเลยนะฮะ 2/47 นะครับผมก็ต้องเข้ามาสู่เรื่องของศาสนาก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราจะไหว้เจ้าที่เจ้าทางนั้นมันเป็นความเชื่อแล้วแหละฮะมันเป็นสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมาเราดูแลกันมาแล้วก็แยกกันไม่ได้จากสังคมไทยฉะนั้นเมื่อมีความเชื่อผมก็จะตอบแบบความเชื่อว่า 2/47 นั้นนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของธรณีศาลก็คือทำพิธีกรรมที่ผิดเพี้ยนหรือทำสิ่งใดไม่ถูกต้องนะขอสมาลาโทษด้วยใบสีประชามบอกกล่าวพระภูมิเทวาที่ตรงนั้นนะด้วยผลไม้9ชนิดด้วยกันแล้วใช้พระคาถานะใช้พระคาถานี้นะครับอินทโปสวนังสักการะเทวานันจะสัมปติทิเมแล้วก็จะดีขึ้นนะครับคุณรัชตานะครับรัชตานะรัชตาค่ะครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาจะได้มีโอกาสลุ้นผู้โชคดีด้วยนะท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะครับรัชตาอะไรเจนี่ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่SMS ต่อมาคุณประภัทรสอนบอกว่าค้าขายอะไรจึงจะเหมาะสมค่ะค้าขายนะครับของคุณเป็นขนมหวานนะฮะขนมที่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วหรือว่าขายส่งก็ได้น่าจะไปได้ดีฝีมือมีนะครับขายแบบนั้นเลยจะไปได้ได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมเต็มกับเรื่องการเงินนะครับเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่า คุณสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณธนวัฒน์เศรษฐพิวัฒน์ครับคุณธนวัฒน์เนาะคุณธนวัฒน์เคยเปลี่ยนชื่อมาไหมครับเคยเปลี่ยนชื่อครั้งหนึ่งแล้วครับถึงสองครั้งนะฮะชื่อนี้ต้องถึงสองครั้งด้วยกันนะเปลี่ยนชื่ออ่ะเพราะว่าในอาจารย์ตุ้มนี่เดียวครั้งที่สองใช่ไหมนะฮะเพราะว่าลายเซ็นนี้แสดงถึงการเปลี่ยนมีร่องรอยการเปลี่ยนชื่อถึงสองครั้งด้วยกันสองครั้งแล้วดีไหมดีครับชื่อนี้จะจบที่เรื่องของอำนาจแล้วก็เรื่องบริวารแต่บารมีหายไปเพราะว่าคุณขาดในเรื่องของธาตุไฟไปเดี๋ยวบอกไว้นะยังไม่เคยได้รับลายเซ็นผมเลยใช่ไหมครับคุณธนวัฒน์ยังไม่เคยเลยครับไม่เคยอ่ะมาดูวิเคราะห์ก่อนที่ส่งมาให้นี้นะธนวัฒน์ต้องทำใจเลยว่าบางครั้งอะไรที่แบกไว้เนี่ยปล่อยวางบ้างก็ดีแต่มันปล่อยไม่ได้เนาะใช่ไหมพอปล่อยปุ๊บไม่มีใครประคองมันจะล้มเอาแล้วปีนี้มันปีที่สูญเสียและสูญเสี่ยงมากนะเพราะอะไรเพราะในช่วงจังหวะนี้เหมือนสภาว่างคุณต้องรับแล้วรับแล้วเนี่ยยากที่จะปล่อยให้ค้างคาไว้มันจะเป็นแผลเน่าของเดิมที่เกาะเกี่ยวนะทำให้คุณป่วยเจ็บคือพูดง่ายว่าป่วยเจ็บเรื่องการเงิน1ให้ระวังเรื่องหนี้สินซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาในช่วงเดือนนี้จนถึงเดือนหน้าเข้มข้นครับถ้าเคลียร์2เดือนนี้ได้ผ่านฉลุยผ่านตลอดแต่มันยากสำหรับเราเพราะมีสภาวะการออกอย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะเดี๋ยวอีก 3-4 วันเดี๋ยวอีก 3-4 วันเนี้ย1ถึงนี่วันที่อะไรนะ1เอาง่าย1ถึงประมาณวันที่6ที่7เอาละเป็นเรื่องละช่วงนี้จะตึงเครียดแล้วใช่ไหมฮะต้องหมุนเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยนะฮะอ้าวคำถามเชิญครับคือผมที่ได้ลงทุนกับน้องชายครับไม่ทราบเป็นยังไงบ้างครับมันจะดีขึ้นหรือเปล่าครับลงทุนน้องชายตอนนี้มันมีปัญหานะครับมีปัญหานะเพราะว่ามันสะดุดอยู่ช่วงหนึ่งแหละนะฮะเราเองสองคนน่ะคุยกันรู้เรื่องแล้วคุยกันภาษาเดียวกันนะแต่ระยะเวลาเนี่ยมันทอดทิ้งกันเป็นเม็ดเงินไม่กำไรมายังไม่ค่อยฟูเฟื่องเท่าที่ควรแล้วผลเสียมีไหมมีครับอาจจะต้องเสี่ยงในระยะยาวฉะนั้นแล้วผมบอกได้เลยว่าอย่าเพิ่งลงทุนณช่วงนี้ต่อเนื่องดูแลของเก่าของเดิมไประยะหนึ่งแล้วผลตรงนี้จะผ่อนคลายครับเนาะแต่แล้วผมเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งฟังผมก่อนนะครับฟังก่อนทีนี้น้องชายจะลงต่อแล้วก็โครงการเขาเยอะกว่าเรานึกออกปะเขาจะมาชวนอีกแล้วใช่ไหมใช่อย่าลงทุนรอช่วงจังหวะนี้นะรอเข้าพรรษาประมาณตั้งหนึ่งเดือนก็ช่วงวันนี้ประมาณช่วงประมาณสิงหาไปปลายวันที่27 28 29ช่วงนั้นขาขึ้นลุยได้ครับถามเชิญเลยครับครับแล้วตอนนี้ติดหนี้สินมากมายแล้วผมจะมีโชคมีลาภมีเงินมีทองมาใช้หนี้ใช้สินบ้างไหมครับแล้วผมควรจะทำโอเคถ้าคุณหวังเรื่องเสี่ยงโชคนะครับตัวเลขไม่มีเลยน้อยครั้งที่จะเจอเหมือนจะมีจะได้ไม่มีครับนะอย่าหวังนั้นแต่ถามว่าโชคลาภแรงปรารถนาเรื่องการค้ามีครับคุณเองนะจริงๆนะคุณเก่งหลายด้านแต่พอจะเอาดีสักด้านนี่ก็กลับมีอุปสรรคปัญหา
แล้วเพื่อนเนี่ยก็ทำชนิดเดียวกันเขารวยแต่คุณเองยังแป๊กอยู่ใช่ไหมครับยังติดยังขัดอยู่ตอนนี้เราเองเราเบื่อไม่เบื่อครับแล้วท้อแท้นะฮะแต่มีอย่างหนึ่งที่เกื้อกูลคุณรู้ไหมฮะกรรมฐานสมาธิที่อยู่ในตัวคุณยังไม่ได้ดึงออกมาใช้ไงลองใช้นั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็แผ่ให้ตัวเองหังสึกโตโหมิใช่ไหมฮะพูดบ่อยๆทำบ่อยๆเข้าสิ่งที่ทำนั้นน่ะมันจะเกื้อกูลเป็นเม็ดเงินอย่างนี้นะครับถึงแม้ไปลงทุนต่อเนื่องถ้าคุณไม่ได้นั่งกรรมฐานสมาธิก็มีแต่เจ้ากรรมนายเวรลิดรอนการเงินของเก่าคุณเดิมเพราะว่าเราไม่ได้สร้างบารมีขึ้นมานะครับคุณนะครับผมจะต้องท่องอะไรนะครับอ๋อนะฮะอหังสุกิโตโหมิข้าพเจ้าขอแผ่กุศลให้ตัวข้าพเจ้าด้วยได้ไหมอหังสุกิโตโหมิครับใช่ครับนะเนี่ยแผ่ไว้เรื่อยๆจริงๆในบทสวดมนต์ก็มีแหละแต่ใช้ในตำรับตำราไปทางพุทธะนี่สว่างสวยที่สุดแล้วใช้ตามนี้เลยนะอีกอย่างนึงถ้าธนจักรหรือธนวัฒน์นะธนวัฒน์ครับธนวัฒน์เนี่ยพยายามใช้ชื่อนี้เอาไปเซ็นนิติกรรมสัญญาแต่ให้มีลายเซ็นธาตุไฟด้วยเดี๋ยวออกแบบให้นะครับผมครับคำถามสุดท้ายเชิญลัคกี้นัมเบอร์หน่อยไหมเลขไหนที่เหมาะสมกับคุณดีไหมครับเลขที่ดีคุณจะมีเลข1เลข9ในเบอร์โทรเลขบ้านเลขบัตรประชาชนมีไหม1กับ9ดีที่สุดครับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้1กับ9หรือ7กับ9ก็ได้นะจะเหมาะสมนั่นแหละเลขพวกนี้ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วจะดีพร้อมกับลายเซ็นนี้ด้วยครับคุณเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะคุณธนวัฒน์ให้กำลังใจนะครับแล้วคุณแม่ผมเขาจะร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ด้วยเหรอครับอ๋อสาธุครับขอคุณแม่บุญรักษาที่เวลาคุ้มครองก็เดี๋ยวให้ติดต่อทีมงานที่ได้โทรหาคุณเลยนะครับครับชวนคุณแม่มาด้วยวันแม่แห่งชาติเนี่ยพาแม่มาด้วยคิดถึงนะฮะห่างกันมันไกลนะคิดถึงอยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดแล้วผมก็จะทำร่วมทำบุญตรงนี้ด้วยเหรอครับอ๋อสาธุนะอยู่จังหวัดไหนครับเมื่อกี้ถามอยู่ครับผมอยู่สุพรรณแคครับที่ไหนนะอะไรนะคะที่ไหนเอ่ยตรงแถวหมู่บ้านเศรษฐกิจครับโอ้ตรงนี้ข้ามฝั่งไปทางสาย4ครับผมตรงหมู่บ้านเศรษฐกิจแต่ตรงบางแคนี่เองครับบางแคอ๋อใกล้ๆกันสาย2ด้วยสาย2จันเลยไปนิดนึงถอยมานิดนึงก็เป็นสาย2อ่ะแหมหลงไม่ได้ไปอ่ะมาเจอกันนะครับมาเจอกันครับที่ไหนครับอาจารย์ที่ไหนครับ12สิงหาคมที่บริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้น้องทีมงานได้พูดคุยสอบถามกันด้วยนะครับรายละเอียดน้องทีมงานเลยครับเดี๋ยวเพิ่งวางสายเนาะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะครับผมเจอกันแล้วถามกันจ่ายเอชเมกันต่อเลยนะคุณลีลานุชว่าอย่างไรดวงชะตาของหนูจะมีโชคไหมคะและดวงหนูจะมีคู่ไหมคะครับผมเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะถึงแม้เลย14กุมภายังอยู่เอาฟังดูลีลานุชเนี่ยมีคนมีเสน่ห์ต้องไว้ผมยาวเป็นคนตัดผมสั้นแล้วเสียตังค์บ่อยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงๆวันไหนตัดผมเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวแล้วเรื่องนู้นเรื่องนี้จุกจิกป่วยเจ็บมาทันทีเงือกแปลกเหมือนกันอ่ะแล้วดวงของหนูเนี่ยจะมีคู่ไหมมีครับมีมิตรภาพเริ่มต้นแล้วดีใจล่วงหน้าแล้วกันลีลานุชกับลายเซ็นเสริมคู่ชีวิตครับนี่ทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนนะส่ง SMS เข้ามาบางคนก็ถามไม่ลายเซ็นเปลี่ยนได้เปลี่ยนชีวิตจริงหรือเปล่านะไม่เปลี่ยนเองเลยครับผมพยายามเปลี่ยนนะผมก็เปลี่ยนชื่อมานะแล้วก็เปลี่ยนลายเซ็นก็เปลี่ยนมาชีวิตก็ดีขึ้นแต่อย่าลืมนะฮะผมทำให้เห็นเลยว่าไอ้การเปลี่ยนชีวิตอ่ะต้องมีพื้นฐานเรื่องของปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิจะช่วยได้ดีที่สุดถ้าไม่ทำสมาธิไม่ทำบุญทานเสียใจนะครับต้องทำบุญบังคับไปในตัวนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณปิยะขอลายเซ็นภาษาไทยอ๋อท่านทนายนะครับขอบคุณมากๆนะครับปิยะมีโอกาสก็เจอกันนะครับเพราะม้วยเนี่ยนะครับก็ดีเยอะใช่ไม่ใช่ไม่มีม้วยเขาเรียนทางนี้อยู่นะครับมีโอกาสก็มาพูดคุยเขารุ่นพี่เราเขารุ่นน้องนะอยากเป็นทนายเหมือนกันใช่ค่ะจะได้ทนายได้ครับตอนนี้ทนายไปก่อนแนะนำไปก่อนสิ่งดีๆนะครับคุณทนายปิยะรับไปเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ